คลิปนี้จะใช้เวลาทั้งหมด20นาทีนะครับออกกำลังกายกล้ามเนื้อช่วงบนอกหลังไหล่แขนแกนกลางลำตัวหน้าท้องได้ครบหมดเลยนะครับจะใช้ดัมเบลแค่คู่เดียวทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่าแรกเนี่ยจะเปิดด้วยท่า upright row ให้เรายกข้อศอกสูงๆนะครับอยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยกล้ามเนื้อที่จะได้จะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับจะทำให้แขนของเราดูมีมิติมากขึ้นดูโทนนิ่งมากขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่หัวไหล่ด้านขวากันบ้างนะครับให้จับดัมเบลหลวมๆไว้นะครับจับความรู้สึกไปที่ใช้ข้อศอกดึงขึ้นมาจะทำให้โดนหัวไหล่มากขึ้นนะฮะต่อไปโรบวกเดดลิฟต์นะครับท่านี้ให้เราพับตัวลงไปหลังเป็นเส้นตรงเดดลิฟต์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้ข้อศอกดึงแนบชิดติดลำตัวไว้เลยเกร็งกล้ามเนื้อปีกบีบสะบักด้วยนะครับจะโดนกล้ามเนื้อหลังทั้งหมดเลยนะครับแล้วยืนกลับมาในจุดเดิมนะครับทำแบบนี้วนไปนะฮะถ้าต่อไปโค้ชคลิปเชสเพรสท่านี้จะโดนกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับให้นอนลงไปแบบนี้เลยแอนหน้าอกขึ้นตลอดเวลานะครับเวลาลงเนี่ยให้เราพับข้อศอกลงมาแบบนี้เลยแล้วยืดแขนให้สุดนะครับโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อหลังแขนเลยนะฮะถ้าต่อไปแฮมเมอร์เคิลนะครับให้เรายืนขึ้นหลังตรงเชิดอกไว้นะครับหนีบข้อศอกแนบชิดติดลำตัวพับข้อศอกยกแขนขึ้นมาแล้วเก่งกล้ามเนื้อหน้าแขนจะโดนกล้ามเนื้อหน้าแขนด้านนอกนะครับตอนต้านเนี่ยให้ต้านลงช้าๆเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานตลอดเวลานะครับสิ่งที่ขยับจะเป็นข้อศอกอย่างเดียวเลยนะครับล็อกหัวไหล่ไว้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับจะทำให้โดนมากขึ้นนะฮะถ้าต่อไป tricep extension เริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนให้เรายืนตัวตรงเกร็งหน้าท้องไว้นะครับยกข้อศอกสูง
ั้งฉากกับพื้นแบบนี้เลยนะครับแล้วพับข้อศอกลงมาไปทางด้านหลังแล้วเหยียดยืดกลับขึ้นมาในจุดเดิมท่านี้ก็จะโดนกล้ามเนื้อหลังแขนมากๆเลยนะฮะLove's for beginners, ain't no winners. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna. Promise you, you got time. Leave you and keep looking forward. Don't you look backwards? มาต่อกันที่ด้านขวากันบ้างนะครับบอกเลยวันนี้โดนกล้ามเนื้อเต็มๆนะครับสู้ๆนะฮะถ้าต่อไป chest press ท่านี้เป็นท่าเบสิกของการสร้างกล้ามเนื้ออกเลยนะครับแต่เราจะมีเทคนิคก็คือเราจะฝึกทีละข้างให้เริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยให้เรายืดแขนให้สุดเกร็งกล้ามเนื้อค้างไว้แบบนี้เลยนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อทำงานมากยิ่งขึ้นนะฮะด้านซ้ายแล้วมาต่อกันด้านขวานะครับพยายามเกรงอกด้านซ้ายไว้ด้วยในขณะที่ด้านขวาเนี่ยขึ้นลงให้สุดระยะเกรงกล้ามเนื้ออกตลอดเวลาสู้ๆครับท่าต่อไปเป็นท่าเบสิกการสร้างกล้ามเนื้อหน้าแขนเลยก็ว่าได้นะครับชื่อท่าว่า Alternative Curl ท่านี้นะครับให้เรายกขึ้นมาพร้อมกับบิดนิ้วก้อยออกไปข้างลำตัวแบบนี้เลยนะครับสลับซ้ายขวาท่านี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าแขนเนี่ยขึ้นลงสุดระยะเหยียดยืดสุดระยะจะทำให้โดนมากนะครับใครอยากมีกล้ามเนื้อหน้าแขนท่านี้ผมชอบมากนะฮะไปจะเป็นการวิดพื้นเพื่อให้ได้อกนะครับเพราะฉะนั้นการวางมือเนี่ยอาจจะวางกว้างกว่าปกติเล็กน้อยจะทำให้โดนอกมากขึ้นนะครับส่วนใครวิดพื้นไม่ไหวให้วางเข่าแบบโมได้เลยส่วนใครทำไหวนะครับเข่าตึงตามผมมาได้เลยนะฮะI'm not afraid to die.
านี้เป็นท่าโปรดของผมเลยนะครับจะได้กล้ามเนื้อหลังแขนนั่นเองนะครับให้เราพับตัวลงมาสำคัญคือหลังจะต้องตรงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะรู้สึกปวดหลังล่างนะฮะยกข้อศอกสูงตลอดเวลาขยับแค่ข้อศอกอย่างเดียวขึ้นลงนะครับจะรู้สึกการทำงานของกล้ามเนื้อหลังแขนของเราอันนี้ฝึกไปพร้อมๆกันทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับสู้ๆครับท่าต่อไปเป็นท่าเบสิกของการสร้างกล้ามเนื้อหลังเลยก็ว่าได้นะครับชื่อท่าว่าดัมเบลโรนั่นเองนะครับสำคัญคือหลังจะต้องตรงตลอดทุกช่วงของการฝึกเก่งนัดกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้เพื่อไม่ให้เราปวดบริเวณหลังล่างนั่นเองนะครับขึ้นลงให้สุดระยะใช้ข้อศอกเป็นตัวดึงพยายามบีบปีกของเราแล้วก็สะบักของเราเข้าหากันนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อหลังทำงานได้เต็มที่นะฮะต่อกันที่กล้ามเนื้อหัวไหล่กันบ้างนะครับให้เรายืนตรงแบบนี้เลยนะครับดันดัมเบลขึ้นเหนือศีรษะซ้ายขวาสลับกันแบบนี้เลยนะครับพยายามใช้ข้อศอกเป็นตัวดันขึ้นข้อมือข้อศอกอยู่ในแนวเดียวกันนะครับขึ้นลงให้สุดระยะโฟกัสไปที่หัวไหล่ท่านี้จะได้หัวไหล่ทั้งหมดเลยไหล่หน้าไหล่กลางไหล่หลังสู้ๆนะครับคราวนี้จะเป็นหัวไหล่ด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับให้เราจับดัมเบลแบบนี้เลยยกขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่นั่นเองนะครับตอนลงเนี่ยพยายามอย่าลงสุดให้เกิดการพักนะครับเราจะต้องเก็บแรงต้านไว้ตลอดนะครับของการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นลงแบบนี้เลยพยายามโฟกัสดีๆจะทำให้โดนมากๆนะฮะถ้าต่อไปจะเป็นการฝึกแกนกลางลำตัวพร้อมกับกล้ามเนื้อปีกของเรานั่นเองนะครับให้เราวางขากว้างๆไว้จะทำให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้ข้อศอกดึงแนบชิดติดลำตัวแบบนี้เลยเกร็งกล้ามเนื้อปีกด้วยนะครับสลับซ้ายขวาได้ทั้งท้องได้ทั้งปีกเลยนะฮะสู้ๆครับMy friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby.
Baby, it's another lie. Remember you were me. I try to work, 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 but it doesn't work. I try to say something, but there's a word. I try to justify my actions, less reactions. ถ้าต่อไป Arno Press นะครับท่านี้ Arnold Schwarzenegger เป็นคนคิดค้นขึ้นมาเลยนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ทำงานได้สุดระยะเต็มระยะมากขึ้นนั่นเองนะฮะจะโดนไหล่หน้าไหล่กลางไหล่หลังเลยให้เราหมุนดัมเบลมาทางด้านหน้าแล้วเปิดข้อศอกออกยืดขึ้นให้สุดแบบนี้เลยนะครับแล้วกลับมาในจุดตั้งต้นเดิมนะฮะเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้ด้วยนะครับจะทำให้ไม่ปวดหลังล่างนั่นเองนะฮะคราวนี้จะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องติดกันรัวๆเลยนะครับเริ่มจากท่าโคคูนก่อนนะครับให้เราใช้ดัมเบลในการฝึกนะครับดึงเข่าเข้ามาแล้วผลักดัมเบลไปงอตัวเยอะๆนะครับเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้แล้วยืดกลับมาในจุดตั้งต้นนะครับสู้ๆครับCause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something, show me something I haven't seen before. Cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. คราวนี้ฝึกกล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้านซ้ายก่อนชื่อท่าว่าซ้ายแพลงท่านี้จะทำให้เรามี L S นะครับหรือมีร่อง11นั่นเองนะครับด้านซ้ายแล้วต่อกันที่ด้านขวานะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเข้าออกไว้ตลอดเวลานะครับเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้สู้ๆนะฮะAlternative leg raise นะครับท่านี้ก็จะได้ท้องล่างนะครับให้เราหยิบดัมเบลขึ้นมายืดค้างไว้แบบนี้เลยแล้วก็ยกขาสลับซ้ายขวาหลังล่างติดเบาะไว้ตลอดเวลานะครับบอกเลยว่าโดนมากI'm running at the speed of light and I
ียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ